แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากผมได้ฟัง BBC พูดถึงทรัมป์ที่ออกมาให้สัมภาษณ์พูดถึงการที่ตำรวจเนี่ยปราบกลุ่มนักศึกษาที่ประท้วงนะครับว่า it's a beautiful thing to watch มันเป็นสิ่งที่สวยงามสวยงามในการที่ได้เห็นมันก็เลยทำให้ผมอยากตั้งคำถามไงครับและอยากจะฟังมุมมองของทั้งสองท่านคือทุกครั้งที่เอาเทียบกับบ้านเรานะครับพอมีการใช้ความรุนแรงใช้แก๊สน้ำตาในการที่จะปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงสันติไม่สันติเราไม่เอาถึงตรงนั้นนะครับเอาแค่การกระทำของตำรวจถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ประท้วงในบ้านเราเนี่ยเราก็จะได้ยินทางตะวันตกเนี่ยชูเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วคำว่าสิทธิมนุษยชนในกรณีนี้เนี่ยหายไปไหนจากการไปกวาดล้างกลุ่มที่ประท้วงคือไบเดนเองก็พูดหลายคำที่ผมก็อยากจะชวนสองท่านพูดคุยนะครับว่าความไม่พึงพอใจในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันโอเคแหละนะครับแต่ disorder คือ dissent ความไม่พึงพอใจเนี่ยโอเคกับระบบประชาธิปไตยแต่ว่า disorder เนี่ยไม่ได้ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือคุณไปละเมิดสิทธิคนอื่นไม่ได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ได้ยินตลอดเวลาเรามีการเถียงกันเรื่องนี้ในบ้านเรานะครับแต่ว่าทีนี้คงอยากจะให้ทั้งสองท่านเนี่ยวิเคราะห์ปฏิกิริยาของไบเดนก็ดีหรือว่าทรัมป์ก็ดีที่มีต่อกลุ่มที่ออกมาประท้วงแล้วเป็นฝั่งที่อยู่ฝั่งปาเลสไตน์ครับคือเดี๋ยวต้องสรุปเรื่องสั้นๆก่อนนิดนึงนะคะว่าตอนนี้มันมีการประท้วงในมหาวิทยาลัยทั่วสหรัฐเลยประมาณ30มหาวิทยาลัยเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดดูแผนที่จะเห็นนะคะว่ามันมีจุดตรงไหนบ้างที่มีการประท้วงก็คือการประท้วงอยู่ในมหาวิทยาลัยแต่ว่าไม่ได้ 100% นะว่าคนที่มาประท้วงอาจจะเป็นนักศึกษาอาจจะมีคนอื่นด้วยก็ได้นะคะซึ่งคนเหล่านี้ออกมาแล้วก็มาปักหลักตามจุดต่างๆของมหาวิทยาลัยในสหรัฐทีนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะตามจุดเหล่านี้เลยค่ะจริงๆมีเยอะกว่านี้อีกนะคุณมารีนาจันเจนอันนี้ก็คือเพราะว่าสถานการณ์มันประท้วงย่อยๆหลายจุดนะคะทีนี้มันจะมีจุดที่สำคัญเลยที่มีการปะทะกันบางจุดเนี่ยอย่างเช่นโคลัมเบียที่นิวยอร์กเนี่ยนะคะเป็นการปะทะกันระหว่างคนที่ออกมาประท้วงที่มหาวิทยาลัยแล้วเขาไปยึดเหมือนยึดอาคารยึดอะไรสักที่หนึ่งแล้วตำรวจก็เข้าไปปราบปรามเพื่อยึดอาคารกลับมาแล้วมันก็จะมีรู้สึกที่ LA เนาะ UCLA ใช่ไหมคะที่จะเป็นข่าวจะมี UCLA กับโคลอมเบียหนักสุดของ UCLA จะเป็นการปะทะกันระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนอิสราเอลกับฝ่ายที่สนับสนุนปาเลสไตน์ในแคมปัสแล้วก็มีตำรวจมาเคลียร์เนี่ยนะคะแล้วก็2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทั่วสหรัฐเนี่ยมีการจับกุมการประท้วงในมหาวิทยาลัยคนเนี่ยถูกจับกุมไปประมาณ 1,400 คนซึ่งโทษทีนะครับคุณมิกกี้แป๊บหนึ่งคือพอคุณมิกกี้พูดถึงการปะทะกันระหว่าง2กลุ่มที่ประท้วงเนี่ยคือกลุ่มที่เขาหนุนปาเลสไตน์เขาก็รู้สึกไม่พอใจที่เหมือนกับไบเดนเนี่ยไม่วิพากษ์วิจารณ์หรือไม่พูดถึงกลุ่มที่โปรอิสราเอลเลยที่ใช้ความรุนแรงหรือปะทะกันกับกลุ่มปาเลสไตน์ด้วยเชิญครับค่ะใช่อันนี้ก็เป็นในตามข่าวก็บอกมาอย่างนี้นะคะทีเนี้ยเรื่องที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะคือถ้ามองในมุมของคนที่ถืออำนาจตอนนี้มันมี3ประเด็นนะสำหรับไบเดนนะประเด็นแรกเลยก็คือว่าเอ๊ะมันเราจะไปปราบปรามเขาทำไมมันคือเสรีภาพในการแสดงออกคนทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงออกโดยเฉพาะในสถาบันการศึกษานักศึกษาอยากแสดงจุดยืนอยากจะมีแสดงความเห็นอะไรมันคือพื้นที่ของเขากับอันที่สองคือในการแสดงออกเนี้ยมันมีหลายคนบอกว่ามันมีพวกวาทกรรมและการกระทำที่ต่อต้านยิวซึ่งเราทุกคนทำข่าวต่างประเทศจะทราบกันดีว่าอะไรที่เป็นอารมณ์ของการต่อต้านยิวเนี่ยถือเป็นเรื่องร้ายแรงในโลกตะวันตก อย่างเช่นเวลาเราพูดถึงเครื่องหมายนาซีเนี่ยใช้ไม่ได้เอามาใช้ไปเรื่อยไม่ได้สวัสดิการเอามาใช้ไปเรื่อยไม่ได้เพราะฉะนั้นพอมีการพูดหรือมีคำอะไรบางอย่างในการชุมนุมมันก็เลยถูกบางคนไปตีความว่านี่คือการต่อต้านยิวแล้วคนที่เป็นนักศึกษายิวในมหาวิทยาลัยบอกว่าเข้าไปในมหาวิทยาลัยรู้สึกไม่ปลอดภัยก็เหมือนมีคนมาตะโกนด่าเราจะถูกทำร้ายหรือเปล่าเราจะหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องของการต่อต้านยิวซึ่งเป็นสิ่งที่โลกตะวันตกเขาบอกว่าเขารับไม่ได้นะคะที่เขาใช้คำว่า anti-Semitism ใช่ไหมครับใช่แล้วในประเด็นที่สามคือมันมีความเกี่ยวพันของสหรัฐกับสงครามครั้งนี้ของอิสราเอลเพราะว่าสหรัฐให้การสนับสนุนแล้วก็เพิ่งอนุมัติการช่วยเหลือรอบใหม่เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นโจทย์หลักของไบเดนคือจะบาลานซ์สามอันยังไงให้มันพอดีเลือกทางใดทางหนึ่งก็ไม่ได้ก็โดนทางหนึ่งซัดใช่ไหมมันคือมันก็เป็นโจทย์ยากสำหรับคนเหล่านั้นและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือตอนนี้เนี่ยกลุ่มยังโวเตอร์เนี่ยนะครับกำลังเทไบเดนนะครับแล้วการเลือกตั้งจะมีขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าซึ่งกลุ่มยังโวเตอร์เนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นฐานของเดโมแครตด้วยซ้ำคือแล้วก็ไม่มั่นใจเลยนะครับว่าการที่ข่าวออกมาว่าทรัมป์กำลังจะชนะเนี่ยจะไปเปลี่ยนใจกลุ่มยังโวเตอร์ที่ไม่พอใจไบเดนตอนนี้ขนาดไหนเพราะว่า
ยิ่งอายุต่ำกว่า35เนี่ยคือพอเห็นไบเดนบอกว่าจะไม่เปลี่ยนจุดยืนที่มีต่ออิสราเอลกับฮามาสในขณะนี้นโยบายของสหรัฐในการที่จะสนับสนุนอิสราเอลจะไม่เปลี่ยนจุดยืนตรงนี้รวมไปถึงการที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าจัดการกับกลุ่มที่โปรปาเลสไตน์ในสหรัฐตอนนี้เนี่ยทำให้เขาเสียคะแนนไปเยอะเขาบอกว่าเขาใช้คำว่า loss อัลจาซีราใช้คำว่า loss of generation เลยใช่คือเสียทุกเจนเลยสำหรับเดโมแครตนะคะมันมีโพลด้วยนะคุณมารีเสียเจนนี้ไปเลยใช่เสียเป็นแบบไว้รู้ไปเลยโพจาก Pew Research เนี่ยบอกว่าในกลุ่มคนอายุต่ำกว่า30ปีนะเรตติ้งไบเดนเหลือแค่ 28% แล้วโพจาก CNN นะคนที่อายุต่ำกว่า35ปีมากถึง 81% ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ไบเดนรับมือเกี่ยวกับสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสอันนี้คือหายไปเลยอ่ะอันนี้เสริมคุณมีนิดนึงคือตรงเรื่องของโพเนี่ยตอนนี้คะแนนทั้งคู่เนี่ยสูสีกันมากๆนะครับคือเฉือนกันแค่ 1% ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยโดยอันนี้คุณมิกเนี่ยพูดถึงกลุ่มอายุนะแต่ถ้าโดยภาพรวมเนี่ยถ้าเป็นของIpsos เนี่ยนะครับของIpsosเนี่ยของไบเดนเนี่ยจะนำอยู่แค่ 1% 50แล้วก็ทรัมป์เนี่ย49แต่ถ้าเป็นของ Pew Research นะครับตัวของทรัมป์เนี่ยจะอยู่49ไบเดนเนี่ยอยู่48ดังนั้นเนี่ยคะแนนมันแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะทีนี้มันมีคำถามของคุณมารีนว่าเรื่องนี้มันจะทำให้ไปได้คะแนนฝั่งทรัมป์เพิ่มขึ้นหรือไบเดนลดลงหรืออะไรยังไงนะคะตามที่การวิเคราะห์ของอัลจาซีราเนี่ยเขาก็ทิ้งท้ายไว้นะว่าไอ้กลุ่มคนวัยรุ่นเนี่ยที่รู้สึกไม่โอเคกับแนวทางของเดโมแครตแล้วก็ไบเดนในช่วงหลังๆเนี่ยยังไงก็คงไม่ออกมาเลือกตั้งแล้วการที่คนกลุ่มนี้ไม่ออกมาเลือกตั้งอ่ะทำชนะแน่นอนแล้วเขาไม่ออกมาเลือกตั้งไม่ใช่เพราะว่าคือวาทกรรมบอกว่าไม่ใช่เราเขามาแน่ใช่ไหมคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยอาจจะได้นะตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ใช่เราเขาก็มาแน่หรือถึงใช่เราเขาก็มาแน่เพราะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ตัวไบเดนเองคือยิ่งทรัมป์ออกมาบอกไงครับว่า to watch this as a beautiful thing to watch คือรู้สึกมันเป็นสิ่งที่สวยงามมากกับการที่ตำรวจไปปราบปรามกลุ่มที่ประท้วงที่ออกนอกลู่นอกทางเนี่ยคือก็เหมือนกับว่าไม่ว่าจะไบเดนหรือทรัมป์เนี่ยเขาก็ต้องเผชิญกับชะตากรรมเดียวกันใช่ค่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทรัมป์เองต้องไม่ลืมว่า6มกราคมปี2021เขาก็เป็นคนที่นำประท้วงไปสู่Capitol Hill แล้วทีนี้คือตกลงแล้วทรัมป์จุดยืนคืออะไรตรงนี้เดี๋ยวขอเสริมนิดนึงคือของทรัมป์เนี่ยเผอิญว่ามีการให้สัมภาษณ์นะกับนิตยสารไทม์นะขึ้นปกเลยนะไทม์เนี่ยขึ้นบอกว่าถ้าทรัมป์ชนะจะเป็นยังไงก็มีหลายประเด็นนะอันที่หนึ่งเลยเนี่ยนะครับจุดยืนของทรัมป์เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของอิสราเอลเนี่ยนะครับทรัมป์เขาบอกว่ากรณีของอิสราเอลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาคริติไซส์นะเขาบอกว่าสิ่งที่เนทันยาฮูเนี่ยชี้เป้าไปที่เนทันยาฮูเลยนะบอกว่าเนทันยาฮูเนี่ยอ่อนแอเกินไปจริงๆแล้ววันที่7เดือน10เนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วมันมีวาทกรรมคำหนึ่งที่น่าสนใจคือทรัมป์กับเนทันยาฮูเนี่ยสนิทกันมากนะถึงขนาดที่ทรัมป์เนี่ยเรียกชื่อเล่นเนทันยาฮูว่าบีบีอันนี้คือชื่อเล่นของเนทันยาฮูก็คือสนิทผ่านลูกเขยใช่นะฮะซึ่งเขาบอกเลยว่า I had bad experience with BB ก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีประสบการณ์ที่ดีกับเนทันยาฮูเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาขึ้นมาเนี่ยทรัมป์มีพูดอีกคำหนึ่งแต่ว่านอกการให้สัมภาษณ์ของไทม์นะบอกว่าถ้าเข้ามาเนี่ยสงครามโลกครั้งที่3ยังไงก็จะไม่เกิดคือทรัมป์ที่ให้สัมภาษณ์กับไทม์เนี่ยถ้าให้ผมวิเคราะห์เนี่ยนี่คือเฟคครับเพราะว่าทรัมป์กับครอบครัวของเนทันยาฮูเนี่ยสนิทกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยซัพพอร์ตที่จะได้จากสหรัฐถ้าเกิดทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเนี่ยจะยิ่งมากกว่าไบเดนด้วยซ้ำดิฉันมองกรณีของทรัมป์ถึงได้บอกไงครับว่า it's a beautiful thing to watch ใช่คือมองในกรณีของทรัมป์นะว่าไบเดนเนี่ยเขาเสียฐานเสียงเข้าไปละกับวัยรุ่นทรัมป์พูดอะไรก็ตามทรัมป์ไม่เสียอะไรเลยเพราะว่าวัยรุ่นก็ไม่ใช่ฐานเสียงทรัมป์และสิ่งที่ทรัมป์พูดเนี่ยคือถ้าเราไปเจาะเขานะคะจู่ๆเขาไม่ได้พูดขึ้นมาลอยๆว่าอุ๊ยสวยงามจังเลยได้เห็นอะไรแบบนี้ที่ตำรวจไปปราบปรามใช่ไหมคะแต่ทรัมป์เขาหมายเหตุบอกว่าต้องมีการสลายการชุมนุมนะแล้วก็จัดการพวกหัวรุนแรงเอาแคมปัสของเรากลับขึ้นมาให้นักศึกษาธรรมดาทั่วไปให้เขากลับมาเรียนหนังสือได้แล้วให้มันเป็นที่ปลอดภัยในการเรียนการสอนแล้วทำผู้ใช้คำว่าคนพวกนี้คือหัวรุนแรงสุดโต่ง radical extremist แล้วก็เป็น far left เป็นพวกสายซ้ายจัดที่ยั่วยุปลุกปั่นเพราะฉะนั้นทำเขาพูดกับผู้ชมของเขาอีกแล้วฐานเสียงของเขาว่า คนที่ออกมาชุมนุมเนี่ยคือพวกแบบฝ่ายซ้ายนะฝ่ายซ้ายเยอะๆอ่ะปลุกปั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องเอาความเป็นสงบแบบระเบียบเรียบร้อยกลับมาแล้วคือถ้าเราจำกันได้ทรัมป์เขาจะโพสิชันตัวเองตลอดเลยว่าเขาเป็นประธานาธิบดีแห่งการบังคับใช้กฎหมายเป็นประธานาธิบดีแบบ President of Law and Order เขาแค่ตอกย้ำจุดยืนของเขาไบเดนก็พูดแค่ว่าคุณจะ freedom to speech ก็ได้แต่ว่า rule of law ก็สำคัญก็คือสรุปแล้วเนี่ยสำหรับกลุ่มที่ออกมาประท้วงตอนนี้
้เนี่ยถึงจะ radical ไม่ radical จะหัวรุนแรงจะสุดโต่งไม่สุดโต่งแค่ไหนก็ตามในการสลายการชุมนุมในครั้งนี้เนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นไบเดนหรือทรัมป์เนี่ยก็คือเราถึงได้ถามไงครับว่าแล้วสิทธิมนุษยชนอยู่ไหนกับสิ่งที่เขาใช้ในการโจมตีทุกประเทศที่เขาจะเห็นใจฝ่ายที่ออกมาประท้วงแล้วก็จะโจมตีรัฐบาลว่ารัฐบาลนั้นเป็นเผด็จการแต่ทีนี้ในกรณีของตัวเองเนี่ยอย่างนี้เรียกว่ารัฐบาลอเมริกาเป็นเผด็จการบ้างได้ไหมครับแล้วทีนี้มันก็ไม่มีการวิเคราะห์เพิ่มนะคุณมาลินว่าต่อให้นักศึกษาออกมาประท้วงเยอะแค่ไหนก็ไม่แน่ใจว่าจะไปเปลี่ยนแปลงแนวทางหรือเส้นทางนโยบายของอเมริกาคือไม่น่าจะเปลี่ยนหรือเปล่าคืออาจจะไม่ได้คือไม่น่าจะเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยเหล่านี้คือใครล่ะครับไม่ใช่ยูหรือบรรดาพวกสสที่เป็นชาวยูก็ออกมาชัดเจนถูกไหมครับหรือว่าพอชีวิตของนักศึกษาชาวยูถูกได้รับผลกระทบถูกรังควานหรือว่าถูกข่มขู่ขึ้นมาเขารู้สึกไม่ปลอดภัยขึ้นมาเนี่ยอ่ะมันถึงได้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไงฮะต้องกวาดล้างต้องสลายการชุมนุมแล้วเราเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทรัมป์ก็ได้ทีอีกเพราะว่าก็มีการเน้นย้ำเรื่องของการเป็นประธานาธิบดีของไบเดนที่บริหารจัดการสถานการณ์ไม่ได้คือทุกอย่างเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้มันเหมือนไปเข้าทางทรัมป์ไงคือบอกว่าคนที่ถืออำนาจจริงๆเนี่ยทำงานยากอ่ะไบเดนจะทำไงแก้ปัญหา3จุดให้ตัวเองวินทั้ง3อย่างซึ่งไบเดนจะเลือกฝ่ายไหนก็ดูเหมือนจะไม่รอดสักฝั่งนึงจริงๆแล้วที่ท่านบอกว่าแบบ beautiful to watch จริงๆอาจจะคือมองไบเดนอีกทีก็ได้นะมองไบเดนว่าเนี่ยความปั่นป่วนแบบนี้กอดอกดูแล้วแบบว่าคุมไม่อยู่แล้วทีเนี้ยประธานสภาของสหรัฐที่ชื่อไมค์จอนสันที่เป็นริพับลิกันก็ออกมาขยี้อีกบอกว่าอเมริกาเนี่ยต้องการประธานาธิบดีที่พูดในสิ่งที่มันถูกต้องและแก้ปัญหาได้ก็ยิ่งไปขยี้แบบเพนพอยต์ของคุณไบเดนเขาอีกแต่เมื่อกี้ตอนที่คุณวารินพูดถึงเรื่องของ Capitol Hill เนาะจริงๆแล้วในบทสัมภาษณ์ของทรัมป์ที่กับนิตยสารไทม์นะเขาก็ถามนะบอกว่าถ้าเกิดสมมติคุณแพ้อีกล่ะมันจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยหรือเปล่ามันเหตุการณ์ครั้งนั้นนะทรัมป์ก็เลี่ยงไม่ตอบคือเขาก็ไม่ยอมรับเขายังเชื่อว่าตัวเองชนะอยู่ทีนี้ขอดูไบเดนหน่อยได้ไหมเพราะเราพูดถึงทรัมป์มาเยอะแล้วเราอยากรู้ว่าไบเดนพูดว่าอะไรนะคะสื่อก็ตามมันมาเป็นอาทิตย์ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ไบเดนจะพูดมันคือมีความเงียบผิดปกติจนท้ายสุดพูดแล้วนะคะแล้วก็ไบเดนก็บอกว่าเราต้องเคารพทั้งเสรีภาพในการแสดงออกและหลักนิติธรรมอันนี้ก็พยายามพูดกลางๆอ่ะนะแล้วก็เราไม่ใช่ประเทศเผด็จการที่จะปิดปากประชาชนและปราบปรามผู้เห็นต่างแต่เราก็ไม่ใช่ประเทศที่ไร้ขื่อแปรเราต้องมีความสงบเรียบร้อยแล้วการประท้วงที่มันเกิดขึ้นตามมหาวิทยาลัยต่างๆจะไม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐเกี่ยวกับตะวันออกกลางก็คือ3ข้อที่มีพูดไปอ่ะเอาทุกอย่างเลยแล้วก็ไม่ฟันธงเลยสักอย่างเลยแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายด้วยทุกอย่างคือยังคงเหมือนเดิมก็เสียคะแนนเสียงไปเลยใช่ครับคืออย่างที่ผมบอกครับว่าไม่ว่าจะเป็นไบเดนหรือว่าเป็นทรัมป์เนี่ยเรื่องอิสราเอลเนี่ยไม่ต้องไปถามหาความจริงใจนะครับคือเขาต้องอยู่ฝั่งเดียวกับอิสราเอลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นหอกที่กลับไปทิ่มตัวเขาเองที่เขาชูเรื่องของ freedom of speech ชูเรื่องของสิทธิมนุษยชนมาตลอดนะครับก็ทีเนี้ยอยากจะให้คือผมเองเนี่ยอยากจะให้เขามองเหตุการณ์ในประเทศเขาเองเนี่ยไปเป็นบรรทัดฐานกับประเทศอื่นได้บ้างไหมแต่เขาก็ไม่ทำอย่างนั้นไงฮะแต่ตอนนี้คนก็ฟังเขาน้อยลงไงในความเป็นจริงในประชาคมโลกนะในประชาคมโลกเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในระบบโลกที่มันเป็นโลกหลายขั้วแล้วก็เพราะเขาเป็นแบบนี้ด้วยไงฮะคือจะมองว่านี่เป็นกรรมตามสนองได้ด้วยไหมครับกับเหตุการณ์ที่เราไม่ค่อยเห็นการแบบนี้เกิดขึ้นในสหรัฐไงครับเราไม่ค่อยเห็นใช่ไหมครับใช่ disorder มากซึ่งจริงๆeducation ในสหรัฐนี่เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญเลยนะครับมันเป็นไม่อยากใช้คำนี้ soft power ใช่ไหม soft power ของอเมริกาอยู่แล้วถูกไหมครับที่คนจะต้องไปเรียนเป็น branding ของเขาอย่างเพราะฉะนั้นนี่มันก็เป็นอีกเรื่องของภาพลักษณ์ของเขาได้เหมือนกันที่เขาก็ต้องกังวลแล้วก็เอ๊ะถ้าเกิดนักศึกษาประท้วงแล้วยิ่งลามไปทั่วสหรัฐอย่างที่คุณมิกกี้ให้ดูแผนที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยครับแล้วใครจะอยากมาเรียนนะมันดูไม่ดีไงฮะแล้วมหาวิทยาลัยที่ประท้วงนี่ก็ท็อปๆนั้นเลยแต่มันเป็นซิมโบลิกไงฮะโคลอมเบียยูคืออะไรคือพูลิตเซอร์อวอร์ดคือเนี่ยมันเป็นหัวใจของแบบว่าเสรีภาพสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนเลยไงครับคุณต้องมองตรงนี้ด้วยว่าโคลอมเบียยูเนี่ยทำไมมันถึงเป็นเขาเรียกว่าเอพิเซนเตอร์เป็นจุดศูนย์กลางของแต่ก็เป็นมหาลัยที่มีการปรับปรามก่อน UCLA ด้วยนะก็มันไปกระทบกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาที่ไม่ได้เอาเรื่องของการประท้วงหรือ graduation ที่ต้องเลื่อนไปต้องยกเลิกชั้นเรียนไปก็ถือว่าเป็นการไปละเมิดสิทธิของคนอื่นใช่ไหมครับแต่ว่ามันคือพูลิต
ซอร์ไพรส์มันมาจากที่นี่ไงมันมีความแบบความนัยยะซิมโบลิกใช่ทีเนี้ยนักศึกษาเนี่ยที่เขาออกมาประท้วงกันโอเคเรารู้ว่าเขาประท้วงต่อต้านเขาประท้วงสนับสนุนปาเลสไตน์แต่มันมีดีเทลนะที่เราก็มาจัดหมวดหมู่เนาะว่าสิ่งที่นักศึกษาเขามาประท้วงเขาต้องการอะไรนะคะฟังแล้วอาจจะแบบเดี๋ยวคุณวารินอาจจะอธิบายได้ว่าทำไมต้องมาเรียกร้องสถาบันการศึกษานะคะอันแรกเลยก็คือให้มหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยของตนเองเนี่ยตัดความสัมพันธ์กับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลเพราะว่ามองว่าการที่มหาวิทยาลัยยังร่วมมือกับองค์กรเหล่านั้นมันเหมือนไปสปอนเซอร์สงครามในทางอ้อมนะคะก็เขาสปอนเซอร์มหาวิทยาลัยใช่ อันที่สองให้ตัดการจัดสรรงบประมาณในการลงทุนที่อิสราเอลคือแต่ละมหาวิทยาลัยเขาอาจจะมีงบในการไปลงทุนในอะไรสักอย่างแล้วอาจจะมีไปลงทุนตามแบบตามสถาบันของอิสราเอลหรือว่าบริษัทของอิสราเอลอยากจะให้ตัดไม่ให้ใช้งบส่วนนี้ไปกับอิสราเอลกับอันที่3คือให้นิรโทษกรรมนักศึกษาและบุคลากรทุกคนที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือให้ออกด้วยสาเหตุจากวิกฤตครั้งนี้คุณมิกกี้คงได้เห็นข่าวนี้ในฐานะบรรณาธิการแต่ประเด็นคือว่าการประท้วงความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเริ่มนะมัน10กว่าปีแล้วนะฮะที่โคลอมเบียอยู่เนี่ยมันเป็นมูฟเมนต์มาตลอดแล้วแต่ว่ามันก็กลับมาอีกครั้งนึงหลังจาก7ตุลาคมที่ว่ามันมีผู้เสียชีวิตในกาซาที่เป็นปาเลสไตน์เนี่ยเกือบจะ 40,000 แล้วอะไรเงี้ยมันเลยกลับมาอีกครั้งนึงความจริงมันเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะมันบรูอ่ะมันแบบจะถึงจุดเดือดมานานสักระยะหนึ่งแล้วอะครับแล้วมันมาระเบิดเอาตอนนี้ค่ะแต่ท้ายสุดที่เรียกร้องไปทุกอย่างเนี่ยก็ไม่สามารถตอบสนองได้ ก็คือปฏิเสธไม่สามารถตอบสนองข้อเรียกร้องของนักศึกษาได้ไม่มีผู้บริหารมหาลัยก็ปัดตกหมดนะฮะไม่มีทางคือมันก็เป็นเหมือนมันเป็นเหมือนคู่ขนานกันเลยฮะกับข้อตกลงที่จะไม่เกิดขึ้นระหว่างฮามาสกับอิสราเอลก็สองสเกลนะก็คือขนานกันเลยฮะเป็นคนละเรื่องเดียวกันเนี่ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นอยู่แล้วครับผมแต่มันจะเป็นบทเรียนไหมว่าต่อไปใครเป็นแบบฝ่ายบริหารของประเทศการทำนโยบายอะไรแต่ละอย่างเนี่ยต้องฟังเสียงประชาชนไหมหรือว่าคุณวารินก็มองว่ายังไงก็ไม่มีผลอยู่ดีผมมองว่าคือทุกอย่างถ้าเกิดยิ่งอเมริกาเนี่ยซึ่งเป็นการเมืองที่เป็นตัวอย่างชัดของการใช้ทุนได้แบบไม่จำกัดเนี่ยทุนเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าใครเป็นทุนที่อยู่เบื้องหลังการเมืองครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าอยู่ที่เรานั่นแหละว่าเราจะมองสมมติว่าตอนนี้เราเห็นละถึงความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่กลัวเดี๋ยวใช้คำแรงออกไปแล้วคุณต้องไปดูดเสียงผมอีกคือความไม่เสมอต้นเสมอปลายความไม่มีบรรทัดฐานของสหรัฐก็แล้วกันว่ากับคนอื่นคุณก็ไปว่าเขาแต่พอเกิดกับตัวเองคุณก็ไม่ยอมความสองมาตรฐานนะผมให้คำนี้แล้วกันความสองมาตรฐานมันมากกว่าสองสิมันไม่มีมาตรผมว่าใช้ความไรมาตรฐานความไม่มีมาตรฐานดีกว่าเอาประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งแต่เราก็ทำอะไรมากไม่ได้เพราะเขาก็เป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจใช่ไหมครับก็อยู่ที่คู่ค้าของสหรัฐนั่นแหละจะยอมไหมครับถึงจะยอมหรือถึงจะไม่ยอมแล้วมีอำนาจต่อรองไหมมีทางเลือกไหมแต่เนี่ยเรามีทางเลือกไหมตุรกีเขาโชว์มาแล้วนะว่าเขาตัดการค้าทุกอย่างกับอิสราเอลแล้ว KFC ที่มาเลเซียไงเป็นไงล่ะตุรกีเขาก็แบบการเต็มที่เลยแต่ยังมาเลเซียนี่ก็เล่นเองคือมันเรื่องการเมืองด้วยแหละอย่างนายกรัฐมนตรีก็ไปเดินประท้วงเองไปละเองมันก็เป็นการเมืองภายในของประเทศไม่แต่มาเลเซียกับอิสราเอลนี่คือก็ชัดเจนอยู่แล้วก็ล่าสุดก็มาลงที่ KFC อย่างตุรกีก็มีความชัดเจนว่าโอเคมันมีเรื่องของการเมืองด้วยเพราะว่าฐานเสียงในประเทศอ่ะคือตุรกีเป็นประเทศที่สนับสนุนปาเลสไตน์มาโดยตลอดแล้วพอเกิดสถานการณ์แบบนี้ใช่มั้ยคะก็ต้องเลือกด้วยวิธีการกดดันแบบนี้แล้วมันก็จะมีความซ้ำซ้อนไม่ใช่ความซับซ้อนนอกจากเป็นฐานเสียงของแอร์โดอันประธานาธิบดีแล้วนะคะยังผู้นำตุรกีเองก็อยากจะมีบทบาทในโลกมุสลิมที่ดูเข้มแข็งขึ้นเติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะมีการแสดงท่าทีที่ค่อนข้างจะชัดเจนกับวิกฤตนี้ค่ะแน่นอนนะครับคือตุรกีเองก็มีบทเรียนเยอะแล้วกับความไว้ใจสหรัฐก็ไม่ได้ไว้ใจรัสเซียก็ไม่ได้ก็ต้องว่าไปตามกระแสในขณะนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN World Today นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดการติดตามรายการสดต่างๆรวมถึงคลิปต่างๆที่น่าสนใจครับ